มาปิดท้ายกันที่รัฐครึ่งหนึ่งประชาชนครึ่งหนึ่งค่ะเพราะว่าอยากให้มาจับจ่ายใช้สอยนะคะแล้วก็คนที่ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสแรกไปนั้นก็เตรียมจะต้องกดเพื่อที่จะยืนยันว่าเราอยากจะได้ใช้อีก500นะคะหมายถึงว่าเรา500แล้วก็ภาครัฐอีก500เนี่ยนะคะที่เราจะสามารถจับจ่ายซื้อของกันแล้วก็ขยายช่วงเวลาของการใช้คนละครึ่งเนี่ยไปหมด31มีนาคมปีหน้านะคะกระทรวงการคลังเตรียมเพิ่มปุ่ม แอปพลิเคชันเป๋าตังค์ให้กับผู้ที่ได้สิทธิ์คนละครึ่งเฟสแรกกดยืนยันรับเงินเพิ่ม500บาทส่วนผู้ที่ต้องการเข้าร่วมเฟส2ก็จะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่16ทธันวาคมนี้โดยจะรับอีก5ล้านคน นายอาคมเติมพิทยาภัยสิธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ชี้แจงหลังจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการคนละครึ่งระยะที่2ตามที่กระทรวงการคลังและสบศเสนอเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงไตรมาสที่1ของปี2564นะคะผ่านการบริโภคจับจ่ายใช้สอยของประชาชนภาครัฐจะร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มและสินค้าทั่วไป50%แต่ไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันเช่นเดียวกับโครงการคนละครึ่ง ในปัจจุบันคนละครึ่งระยะที่2แบ่งกลุ่มผู้ใช้สิทธิ์เป็น2กลุ่มคือผู้ได้รับสิทธิ์เดิมไม่เกิน10ล้านคนจะได้รับวงเงินสนับสนุนจากรัฐเพิ่มคนละ500บาทในวันที่1มกราคม2564เพิ่มจากสิทธิ์ที่มีอยู่เดิม3,000บาทสามารถใช้จ่ายได้ถึง31มีนาคม2564โดยจะเพิ่มปุ่มในแอปพลิเคชันเป๋าตังให้ผู้ที่มีสิทธิ์กลุ่มเดิม กดยืนยันเข้าร่วมรับวงเงินสนับสนุนเพิ่มคนละ500บาทอีกกลุ่มก็คือผู้ลงทะเบียนใหม่ไม่เกิน5ล้านคนจะได้รับสิทธิ์วงเงินสนับสนุนจากรัฐคนละ3,500บาทสำหรับใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31มีนาคม2564 โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนด้วยวิธีการเดิมก็คือผ่านเว็บไซต์คนละครึ่ง .com ตั้งแต่วันที่16ธันวาคมระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิการัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าย้ำเลยนะคะคุณสมบัติของผู้ที่จะลงทะเบียนคนละครึ่งระยะที่2ต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีบัตรประจำตัวประชาชนและไม่ใช่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยถูกตัดสิทธิ์จากการไม่ใช้สิทธิ์คนละครึ่งระยะแรกตามเงื่อนไขที่กำหนดสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการระยะที่2ได้แล้วก็ย้ำด้วยว่าผู้ใช้สิทธิคนละครึ่งทั้ง2ระยะจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ช็อปดีมีคืนได้ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่จำแนกกลุ่มเป้าหมายของโครงการต่างๆไว้อย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้มีการซ้ำซ้อนกันค่ะ ราค่ะหมดเวลาของรอบวันทันเหตุการณ์ภาคเที่ยงแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวติดตามเรื่องของคนละครึ่งเฟสสในรายการบิสไลท์อีกสักครู่นะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราทั้งสองคนและทีมข่าวนิวส์วต้องลาไปก่อนสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ